ข้อ16ค่ะถามว่าภูกระดึงนะคะในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใดลักษณะของภูกระดึงเนี่ยชอบเอามาออกเนาะเพราะภูกระดึงเนี่ยจะมีลักษณะของรูปแบบของภูเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาก็จะมีบอกมาว่าเป็นลักษณะของเทือกเขาแอนดีสในประเทศชิลีเทือกเขาร็อกกี้ในสหรัฐอเมริกาเทือกเขาแบ็คฟอเรสต์ในเยอรมนีแล้วก็เทือกเขาเกรทดิวายดิ้งในออสเตรเลียนั่นเองภูกระดึงนะคะลักษณะเทือกเขาไม่เหมือนอันอื่นเพราะว่าภูกระดึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่จังหวัดเลยนะคะเป็นลักษณะของบล็อกเมาน์เทนหรือภูเขาบล็อกนั่นเองเกิดจากการเลื่อนตัวหรือว่ายกตัวของแผ่นดินเปลือกโลกหน้าตามันจะเป็นงี้อ่ะขึ้นไปชันๆแล้วก็มีลักษณะเป็นเทเบิลแลนด์นะคะเทเบิลแลนด์คือเวลาน้องๆขึ้นภูกระดึงหรือว่าใครเคยขึ้นภูกระดึงนะคะจะเป็นลักษณะน้องต้องไต่เขาค่อนข้างชันพอขึ้นไปก็เป็นที่ราบเป็นลักษณะที่ราบเตี้ยๆเลยอันนี้ก็คือรูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นภูเขาบล็อกนะคะเกิดจากการเลื่อนตัวหรือว่ายกตัวขึ้นของแผ่นดินขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นลักษณะบล็อกขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับพวกแบล็กฟอเรสต์ในเยอรมนีแล้วก็พวกภูเขาโรสนะคะเทือกเขาโรสในฝรั่งเศสนั่นเองคำตอบข้อนี้เลยตอบง่ายๆค่ะตอบแบล็กฟอเรสต์ในเยอรมนีนะคะค่ะถามว่าความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้องอย่าลืมนะไม่ทำไงวงไว้ก่อนว่าเอาแบบไม่ถูกต้องนะคะเขาก็จะมีช้อยมา4ข้อให้น้องๆเช็คเป็นเรื่องของอะไรคะเครื่องมือแล้วก็ความสามารถของมันนั่นเองอันแรกบอกว่าไซโครมิเตอร์เนี่ยไว้วัดความชื้นสัมผัสและจุดน้ำค้างในอากาศข้อ2บอกว่าสเตปโรสโคปนะคะไว้วัดภาพ3มิติข้อ3บอกว่าแอนิโมมิเตอร์เนี่ยไว้วัดความเร็วลมไฮโกรมิเตอร์ไว้วัดความอดอากาศนั่นเองอันนี้น้องๆก็ต้องมารู้เกี่ยวกับเครื่องมือลักษณะวัดทางภูมิอากาศนิดนึงเครื่องมือวัดทางภูมิอากาศนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ7ชิ้นมีอยู่7ชิ้นนะเทอร์โมมิเตอร์รู้จักเทอร์โมมิเตอร์มั้ยที่เราอยู่ในการทดลองนะคะไว้วัดอุณหภูมิธรรมดาเอาไว้วัดอุณหภูมิธรรมดานึกหน้าออกเนาะต่อมาค่ะบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์นะคะเอาไว้วัดความกดอากาศน้องคนไหนที่เรียนสายวิทย์เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนเรื่องบารอมิเตอร์กันด้วยเนาะในเรื่องของก๊าซใช่ไหมหน้าตาเครื่องมือมันจะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ความนะคะก็เทียบความดันก๊าซความดันแก๊สอะไรประมาณนี้อันนี้คือบารอมิเตอร์ไว้วัดความกดอากาศต่อมาค่ะแอโรเวนแอโรนะคะมาจากคำว่าแอร์ใช่ไหมโทษค่ะก็จะเป็นเรื่องของลมทีนี้ลมเกี่ยวกับอะไรด้วยแอโรเวนนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ลองนึกภาพนะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะเห็นตามชายหาดเป็นลักษณะของไก่มีไก่ยืนแล้วก็มีหางเอาไว้วัดทิศทางลมกับความเร็วลมนั่นเองโดยที่วินเวนนะคะวินเวนเนี่ยจะเอาไว้ลักษณะก็คือเอาไว้วัดทิศทางลมนะคะที่แอนิโมมิเตอร์เนี่ยเอาไว้วัดความเร็วลมนะคะแล้วก็ไฮโกรมิเตอร์ค่ะหน้าตาของไฮโกรมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแบบนี้นะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์คู่เทอร์โมมิเตอร์คู่มีตารางอยู่ตรงกลางไว้อ่านค่ามีตารางตรงกลางไว้อ่านค่าก็จะมีหลายแบบอันนี้จะเป็นแบบเก่านิดนึงก็นี่ก็เก่านิดนึงอันนี้ก็จะเริ่มทันสมัยขึ้นแต่ก็มีอีกแบบที่เป็นเครื่องมือแบบออกมาเป็นลักษณะของตัวเลขอ่านค่าเป็นดิจิตอลนะคะซึ่งไฮโกรมิเตอร์นะคะก็คือสระไออาจจะไว้ก่อนนะเป็นสระไอแล้วก็มีอีกอันนึงคือไซโครมิเตอร์ค่ะเป็นลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์2อันมีตุ้มเปียกกับตุ้มแห้งเอาไว้วัดความชื้นในอากาศนะคะลักษณะเนี่ยจะมีเทอร์โมมิเตอร์อันที่เป็นประหลอดก็คือเป็นลักษณะของตุ้มแห้งแล้วก็อันที่มีผ้าห่อให้น้ำเนี่ยมันเปียกอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าตุ้มเปียกนะคะเรียกว่าไซโครมิเตอร์ซึ่งสระไอเหมือนกันทั้ง2อันค่ะเป็นสระไออ่ะเวลาไอเพราะว่ามีอะไรคะเอาไว้วัดความชื้นเองพออากาศมันชื้นแล้วก็จะเริ่มไอใช่ไหมนี่ก็เป็นหลักการช่วยจำนะทั้งสองอันเลยต่อมาค่ะเครื่องวัดน้ำฝนตามชื่อเลยก็คือเอาไปวัดระดับน้ำฝนนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีท่อขึ้นมาแล้วก็มีแบบลักษณะของหลอดไว้เก็บน้ำฝนแล้วก็ดูความสูงนั่นเองนะคะเป็นเลนเกจคือไว้วัดน้ำฝนนะคะอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เรารู้จักทีนี้มาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบไหนคะที่เราบอกว่าไม่ถูกต้องข้อหนึ่งค่ะไซโครมิเตอร์ไซโครใช่ไหมสระไอไซโครไซโครสระไอสระไอก็คืออะไรคะก็คือไอก็คืออะไรความชื้นนั่นเองไอเราก็จะมีความชื้นอันนี้ก็มีความชื้นถูกต้องไหมข้อนี้ก็เลยถูกต้องข้อ2ค่ะสเตโรสโคปสเตโรสโคปเนี่ยวัด3มิติถูกต้องแล้วอันนี้ไม่ใช่เครื่องมือวัดอากาศนะเป็นลักษณะของไว้เก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลตอนทำแผนที่เป็นลักษณะกล้องสามตานะมองเป็นภาพสามมิติต่อมาค่ะแอนิโมเมเตอร์ก็คืออยู่ในแอโรเวนแบบหนึ่งใช่ไหมเอาไว้วัดความเร็วลมถูกต้องเลยแบบที่สองแบบเมื่อกี้ต่อมาค่ะข้อสี่บอกว่าไฮโกรมิเตอร์ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมไฮโกรมีสระไอสระไอคืออะไรคะไอเวลาไอก็คือต้องเป็นเรื่องของความชื้นเป็นเรื่องของความชื้นเพราะนั้นข้อนี้ผิดค่ะเพราะว่าความกดอากาศคืออะไรคะความกดอากาศคือบารอมิเตอร์
ความกดอากาศเพราะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ4ค่ะไฮโครมิเตอร์นะคะไว้วัดความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ได้เอามาวัดความกดอากาศนะคะความกดอากาศเนี่ยต้องใช้บารอมิเตอร์วัดต่างหากนะคะข้อนี้ก็คือต้องเป็นความรู้เรื่องเครื่องมือวัดลักษณะภูมิอากาศนั่นเองแปดค่ะบอกว่าถ้าเส้นชั้นความสูงในแผนที่ภูมิประเทศนะคะมีลักษณะดังรูปแสดงว่าภูมิประเทศจริงๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเป็นหน้าผาลักษณะเป็นที่ราบลักษณะเป็นที่ลาดหรือว่าลักษณะเป็นที่ราบสูงนั่นเองน้องๆก็ต้องรู้จักอะไรคะคีย์เวิร์ดของคำว่าเส้นชั้นความสูงหรือว่าคอนทัวร์ไลน์ก่อนว่าคิดยังไงเราถึงจะรู้นะคะลักษณะของเส้นชั้นความสูงค่ะคือมีกลมๆๆๆๆมาให้แล้วสามารถเขียนแต่ต้องตีค่าเวลาเรามองภาพเนี่ยออกมาให้ได้ว่ามันเป็นลักษณะรูปแผนที่แบบภูมิประเทศแบบไหนซึ่งอย่างในรูปนี้นะคะก็คือออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมก็คือเป็นลักษณะของภูเขานั่นเองทำยังไงเอ่ยเวลาทำดูนะคะเส้นชั้นความสูงเวลาทำเนี่ยอันนี้คือจัดโจทย์เลยนะเราก็จะดึงเส้นลงมาสร้างเส้นปะดึงมันลงมาค่ะเราก็สร้างเส้นปะขึ้นมาสี่เส้นดึงมันลงมาสร้างลงมานะคะสร้างลงมาพอเราสร้างเส้นปะลงมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการโค้งเส้นเชื่อมกันโค้งเส้นเชื่อมกันก็จะได้ลักษณะของแผนที่ออกมาว่าลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะอะไรเห็นไหมอันนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆอะไรคะเป็นลักษณะภูเขาใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะภูเขาต้องชันนิดนึงแต่ว่าใช่ที่ราบไหมคะก็ไม่ใช่อีกเพราะที่ราบมันก็จะต้องแบนราบใช่ไหมแต่ว่าลักษณะของอันนี้ออกมาเป็นลักษณะของที่ราบสูงนั่นเองลักษณะของที่ราบสูงนะคะคำตอบมันเป็นที่ราบสูงเพราะอะไรเราถึงดูเป็นที่ราบสูงนะคะน้องก็ดูจากภาพเราสามารถติดเส้นตรงนี้ได้เส้นที่มันเชื่อมกันเป็น4ชั้นลักษณะของทั้ง2ด้านเนี่ยทำไมคะมีความสูงพอๆกันความสูงพอๆกันไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้มีลักษณะของยอดภูเขาถ้าอย่างในรูปนะคะตัวอย่างที่พี่เอามาเนี่ยลักษณะของภูเขาจะขึ้นเป็นภูเขาเลยคือมันจะมีบริเวณที่แบบว่าแคบๆอยู่ตรงบนเป็นลักษณะของยอดภูเขานั่นเองอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเป็นยอดภูเขาแต่ว่าตรงที่พี่ทำเนี่ยเห็นไหมคะว่าด้านยอดมันเป็นไงคะมันบานและป้านค่อนข้างกว้างแต่ว่าข้างๆมันสูงเกินกว่าจะเป็นที่ราบได้คำตอบข้อนี้ก็เลยต้องตอบที่ราบสูงนั่นเองนะหน้าผานี้ไปไม่ได้เพราะว่าไม่ชันพอถ้าลักษณะของหน้าผาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้กลมๆเห็นไหมแล้วยอดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยอดเอียงแบบนี้ยอดที่ออกมารูปออกมานะคะถ้าเป็นที่ราบเนี่ยมันต้องไม่สูงมากมันต้องไม่มีเส้นแบบเยอะขนาดนี้ตั้ง4เส้นที่ราบก็ลักษณะคล้ายๆที่ราบอันนี้จะคล้ายคลึงกันนะคำตอบข้อนี้ต้องเป็นตอบที่ราบสูงค่ะตอบข้อ4ข้อ19ค่ะถามถึงเรื่องของเครื่องมือเนาะเป็นภูมิศาสตร์เทคนิคปฏิบัติการค่ะถามว่าเครื่องมือในข้อใดนะคะสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.2520กับ2550ได้ดีที่สุดเอาแบบดีที่สุดด้วยนะอย่าลืมนะเอาคำว่าที่สุดด้วยเป็นลักษณะการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยก็คือเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ทำไมคะพื้นที่กว้างต้องหมายเป็นลักษณะของพื้นที่กว้างมีอะไรบ้างมีแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติแผนภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมนั่นเองลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะการสำรวจของไทยเนี่ย เราเวลาทำอะไรทั้งประเทศเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคะก็เริ่มสำรวจโดยดาวเทียมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2514แล้วเพราะการทำทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างยากเนาะการที่จะเอาแผนที่เนี่ยมานั่งทำก็คือเดินเท้าสำรวจหรือว่าการถ่ายรูปสำรวจก็จะลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะมาตั้งแต่ปี2514แล้วก็คือตอน2520เนี่ยก็ยังมีภาพถ่ายดาวเทียมเกิดขึ้นแล้วซึ่งการสำรวจนะคะเราก็จะใช้ลักษณะของการบันทึกลงไปเป็นแผนภาพเก็บไว้เป็นไฟล์งานอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นการสำรวจที่ดีที่สุดนะคะก็ไม่น่าใช้แผนที่2อันนี้ไม่น่าใช้แผนที่เพราะแผนที่เนี่ยทำลำบากงบเยอะก็ไม่น่าใช่สองอันนี้นะคะสำหรับทางอากาศกับดาวเทียมอากาศกับดาวเทียมนะอันไหนดีกว่ากันอันที่ดีกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะของดาวเทียมเพราะบอกว่าเป็นสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ถ้าเป็นทางอากาศเนี่ยต้องมีการแปลผลใช่ไหมคะแล้วภาพทางอากาศเนี่ยก็จะครอบคลุมพื้นที่ที่ทำไมคะน้อยกว่าดาวเทียมทางอากาศเนี่ยจะใช้กับพื้นที่แคบกว่าเพราะมันต้องบินสำรวจแล้วก็นั่งถ่ายทีละอันแล้วก็มาโมเสกกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันที่ดีที่สุดค่ะจะเป็นลักษณะของภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เราจะนำมาใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศเลยระหว่างปี2550กับ2550นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ค่ะ
ค่ะถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะโจทย์ข้อนี้ต้องเอาอะไรคะไม่วงไว้ก่อนเรื่องของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมนะคะโจทย์แนวนี้จะออกข้อสอบค่อนข้างเยอะในช่วงปีหลังๆเนาะมีข้อ1ค่ะบอกว่าการลดลงของระดับน้ำทะเลข้อ2บอกว่าความแออัดของประชากรข้อ3บอกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้อ4บอกว่าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งถ้าน้องอ่านนะคะทั้ง4อันเนี่ยเป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมได้หมดเลยแต่อันไหนล่ะคะที่ไม่ใช่สาเหตุหลักเรามาดูสาเหตุหลักกันบ้างนะว่าสาเหตุหลักมีอะไรบ้างมีเรื่องของการเพิ่มปริมาณประชากรพอเพิ่มปริมาณประชากรคนที่เยอะมากขึ้นในโลกอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาของชุมชนแออัดซึ่งพอชุมชนแออัดนะคะก็เกิดการทำลายทรัพยากรมากขึ้นเพราะว่าคนมันมากขึ้นใช่ไหมแล้วต้องเพาะปลูกมากขึ้นทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งไปทำลายสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเกิดเป็นวิกฤตการณ์ได้แล้วก็สาเหตุหลักที่2ค่ะก็คือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะยิ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีการนำทรัพยากรเนี่ยไปใช้ในการผลิตมากขึ้นก็เลยเกิดเรื่องของมลพิษเรื่องของการพวกอุตสาหกรรมมากขึ้นก็เลยทำให้เป็นลักษณะของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วในปริมาณที่มากมากขึ้นแล้วก็เรื่องของมนุษย์นะคะที่ขาดความรู้ในการอนุรักษ์แล้วก็ขาดความเข้าใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์พวกโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศสัตว์ป่าจะสูญพันธุ์น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายซึ่งสาเหตุเหล่านี้เนี่ยมันมีอีกมากมายแต่ว่ามันก็จะมีสาเหตุอื่นๆคอยประกอบใช่ไหมคะอย่างข้อนี้เขาถามน้องว่าอะไรไม่ใช่สาเหตุหลักเอาคำว่าหลักนะเอาสาเหตุหลักอย่างการลดลงของระดับน้ำทะเลเนี่ยเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะไม่ใช่สาเหตุหลักเป็นสาเหตุรองต่อมาค่ะความแออัดประชากรนี่ใช่เลยเพราะว่าคนยิ่งเยอะก็ยิ่งกินเยอะใช้เยอะปล่อยมลพิษเยอะใช่ไหมการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่ก็ถูกต้องเลยเพราะว่าก็นำเอาทรัพยากรไปใช้นั่นเองแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ยิ่งทำให้ราคาทำลายมากขึ้นมากบวกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ค่ะการลดลงของระดับน้ำทะเลเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งข้อนี้นะพี่ถือว่าน้องๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็ได้ขอให้น้องๆมี common sense ธรรมดาว่าน่าจะตอบข้อไหนมันเป็นหลักการแบบ logic เป็นตรรกะธรรมดาของน้องๆ นะคะสามารถทำได้ทุกคนอยู่แล้วข้อสอบพวกนี้เนี่ยอยากให้น้องๆฟันคะแนนไปเลยให้รู้เลยว่าเนี่ยคือ1ข้อที่เราได้แน่นอนแล้ว1คะแนนเอาไปกอดไว้เลยนะข้อนี้เราตอบข้อ1ค่ะข้อ71ค่ะถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ำใต้ดินเห็นไหมหลายปีแล้วเน้นไม่นะหลายปีข้อนี้ปีนี้นะคะออกข้อสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะนะน้องๆก็ต้องดูนะแนวนี้มันจะเริ่มเน้นมาตามกระแสของโลกนะที่เราเน้นเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะอย่างข้อนี้บอกว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดลงของน้ำใต้ดินหนึ่งแผ่นดินซุดเราคิดตามทีละข้อเลยนะถ้าน้ำใต้ดินมันลดลงนะคะลักษณะปกติเนี่ยมันจะมีดินอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีน้ำอยู่ด้านล่างเป็นลักษณะของน้ำอยู่ด้านล่างถ้าน้ำมันลดลงไปใช่ไหมคะไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันหายไปดินมันก็ทำไงคะซุดลงมาลักษณะของดินมาแทนที่น้ำเพราะน้ำมันหายไปแล้วเพราะแผ่นดินซุดเนี่ยถูกต้องเลยเป็นปัญหาหลักข้อ2บอกว่าขาดแคลนน้ำใต้ดินก็คือขาดแคลนน้ำบาดาลน้ำบาดาลก็คือน้ำใต้ดินใช่ไหมคะเพราะข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าน้ำใต้ดินมันลดลงใช่ไหมเป็นการลดลงเพราะน้ำใต้ดินมันหายไปแล้วก็ไม่มีน้ำบาดาลใช้ต่อมาค่ะข้อ3บอกว่าน้ำเค็มจากทะเลเนี่ยไหลซึมเข้ามาแทนที่เพราะว่าเกิดว่าถ้าดินมันไม่ซุดมาใช่ไหมคะไอ้น้ำที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นช่องว่างน้ำจากทะเลซึ่งมันเป็นน้ำเค็มมันก็จะไหลมาแทนที่ได้ไหลมาแทรกแทนเพราะดินมันไม่ได้ซุดลงใช่ไหมมันมีช่องว่างก็ถูกต้องเลยเป็นอีกปัญหาหนึ่งต่อมาค่ะดินจะกลายเป็นเลนลักษณะของดินกลายเป็นเลนเนี่ยนะคะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการที่น้ำเนี่ยสูงขึ้นต่างหากน้ำใต้ดินสูงขึ้นไม่ได้ต่ำลงนะคะเป็นลักษณะของสูงขึ้นคือปกติดินมันจะแข็งใช่ไหมคะเป็นแผ่นดำๆกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันมีมากจนแบบว่ามันเป็นน้ำบ้างดินบ้างอย่างนี้นะลักษณะของน้ำดินมาอยู่ด้วยกันเนาะก็คือน้ำมันเยอะเกินไปก็เลยกลายเป็นดินเลนในที่สุดนะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ค่ะดินเปลี่ยนสภาพเป็นดินเลนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดลงของระดับน้ำใต้ดินข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่อยากจะบอกน้องๆว่าเราสามารถใช้ตรรกะของเราเนี่ยทำข้อสอบได้เลยมองปุ๊บสามารถคิดแล้วก็ตอบได้เลยเป็นหลักการเหตุผลธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็ได้นะคะตอบข้อ4นะ
อันนี้ก็ออกเรื่องสภาพแวดล้อมอีกแต่ว่าอันนี้เอาข่าวมาประยุกต์ด้วยเนาะถามว่าสถาบันทรัพยากรโลกนะคะระบุว่าประเทศใดปล่อยก๊าซพิษในอากาศมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันอ่ะเอาคนที่ปล่อยก๊าซพิษในอากาศมากที่สุดนะเอามากที่สุดด้วยก็มีเขาก็ประเทศพวกอุตสาหกรรมมาให้น้องๆดูนะคะก็มีจีนอินเดียรัสเซียสหรัฐน้องมองปุ๊บตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าอะไรสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเป็นประเทศที่ปล่อยมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะคนที่อันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยคนที่รองลงมานะคะก็คือจีนจีนเนี่ยเป็นประเทศอันดับ2อินเดียเป็นอันดับ3แล้วก็รัสเซียเป็นอันดับ4ค่ะเห็นไหมเขาสี่อันดับแรกมาให้น้องๆตอบเลยเพราะฉะนั้นอันที่มากที่สุดค่ะก็จะเป็นลักษณะของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอเสริมนิดนึงว่าเนื่องจากเป็นประเทศนะคะที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีในระดับสูงมากก็เลยมีการใช้พลังงานมากก็เลยยิ่งปล่อยมลพิษมากทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยเข้าร่วมพวกอนุสัญญาของสหประชาชาติพวก UNFCC UNFCC พวกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงอะไรคะสภาพอากาศนั่นเอง climate change หรือว่าพวกลักษณะของอนุสัญญาเกียวโตนั่นเองที่บอกว่าจะช่วยกันปล่อยมลพิษลดการปล่อยมลพิษอะไรเงี้ยสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยยอมทำนะคะเพราะว่าถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบสุดยอดแล้วเป็นเจ้าพ่อในการปล่อยถ้าเกิดว่าไปเซ็นสัญญาเนี่ยอาจจะต้องทำให้เศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยชะงักงันได้ก็เลยไม่ยอมเซ็นนั่นเองอันนี้ก็คือบทบาทของสหรัฐอเมริกานะคะในด้านนี้ต่อข้อ4ค่ะก็ยังเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เห็นไหมคะว่าสัดส่วนสิ่งแวดล้อมออกเยอะนะเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยเวลาอ่านหนังสือสอบนะคะอันนี้ถามเป็นเหตุการณ์เก่าแล้วแต่ก็ยังเอากลับมาถามอีกนะว่าเหตุการณ์ดินถล่มค่ะที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนและที่หมู่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนำไปสู่มาตรการอนุรักษ์ในข้อใดนำไปสู่มาตรการอนุรักษ์ในข้อใดนะคะข้อหนึ่งบอกว่าเป็นการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติก็คือเรื่องของป่าสงวนหรือว่าการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศเมื่อปี2532อันนี้คือยกเลิกสัมปทานป่านะคะหรือว่าข้อ3ค่ะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในพุทธศักราช2535หรือว่ามีการเริ่มโครงการปลูกป่าถาวรปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2537อันข้อนี้นะคะคือเกิดจากตอนที่ปีที่เราข้อสอบตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องดินถล่มมากในภาคเหนือแล้วเขาก็หยิบเหตุการณ์ในอดีตที่ดังมากของดินถล่มเนี่ยที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งดินถล่มตอนนั้นเนี่ยลักษณะค่อนข้างเสียหายหนักมากแล้วก็เกิดจากสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดเลยคือคนตายเนี่ยเป็นประมาณ 5-700 คนนะคะคือตอนนั้นนะคะเกิดในวันที่ 22-23 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2531 ค่ะคือเกิดพายุดิเพรสชันในภาคใต้ก็คือทำให้ฝนเนี่ยตกหนักมากเพราะฝนมันตกหนักใช่ไหมคะก็เลยส่งผลให้ดินถล่มเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยทำไมคะตัดไม้ทำลายผ่าไม้ซุงที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็ตัดที่ถูกตัดมาทิ้งทับถมไว้เนี่ยนะคะมันก็พัดมาตามน้ำตอนที่ดินถล่มเนี่ยคือเหมือนน้ำป่าไหลหลากนะคะมันก็จะพัดมาทับถมบ้านคนเนี่ยทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายแล้วก็มีคนตายไปประมาณ700คนเพราะมีการตัดไม้ในอำเภอพิปูนตำบลกระทูลอำเภอพิปูนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการแก้ไขในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัฐบาลพลตรีชาชาชุนหาวันท่านก็เลยประกาศเลยให้รัฐบาลวันที่17มกราคมนะคะ2532เนี่ยมีการประกาศใช้เลยลงนามปิดป่าสัมปทานป่าทั่วประเทศ93ล้านไร่นะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนไม้เนี่ยด้วยการสั่งซื้อจากต่างประเทศแทนพวกพม่าลาวแทนปิดสัมปทานป่าเนี่ยเมืองไทยไม่ทำสัมปทานป่าเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยใช่มั้ยคะว่ามีการแก้ไขยังไงคะสำหรับดินถล่มนำมาสู่มาตรการอนุรักษ์ที่บอกว่าเราจะยกเลิกสัมปทานป่าในปี2532นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อ2นะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เนาะน้องๆก็สามารถเก่งข้อสอบได้จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปีนั้นว่าปีที่น้องๆสอบอะค่ะเขามีกระแสข่าวเรื่องไหนดังแล้วเราก็ไปรายละเอียดเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นดูว่าน่าจะเป็นแบบปัญหาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีที่แบบว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเพิ่งตั้งใหม่ๆมันก็จะออกมาว่าแล้วใครจะเป็นคนจ่ายตังค์สุวรรณภูมิที่จะชดเชยเรื่องมลพิษเสียงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องนั้นใช่มั้ยคะว่าใช้กฎหมายไหนอะไรยังไงมีการปรับหรือว่าการใช้กฎหมายใดอันนี้ก็จะช่วยได้ในการเก่งข้อสอบเนาะแล้วก็หลักการนี้ไปประยุกต์เวลาอ่านหนังสือจะได้ไม่ต้องอ่านหมดแล้วก็เก่งๆไว้หน่อยนะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะอีค่ะบอกว่า polluter pays principle เป็นหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้เพื่ออะไรpolluter นะคะก็คือใครเอ่ยคือคนที่ปล่อยมลพิษใช่ไหมเพราะมลพิษคือ pollution ก็คือผู้ที่ก่อมลพิษค่ะต้องอะไรคะรับผิดชอบเพื่อจ่ายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนั่นเองเขามาใช้ทำในเรื่องอะไรคะ1การจัดการสิ่งแวดล้อม2การป้องกันสาธารณภัย3การกำหนดอัตราค่าน้ำ4หรือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลักการอันนี้นะคะก็จะอยู่ในกฎหมายที่
เรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535หรือลักษณะเป็นกฎหมายแกนกลางของสิ่งแวดล้อมนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายแกนกลางของสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยกฎหมายนี้นะคะจะไม่เหมือนอันอื่นคือมีการกำหนดโทษทั้งแพ่งแล้วก็อาญาโดยอาศัยกฎ PPP หรือว่าหลักบอกว่า Polluter Pay Principle ใครก่อนนะคะต้องรับผิดชอบจ่ายเพื่อฟื้นฟูนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการของ PPP หรือว่า Polluter Pay Principle เนี่ยซึ่งเป็นหลักของเศรษฐศาสตร์นะคะก็เอามาใช้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ค่ะคือมันเป็นแนวคิดนะคะที่บอกว่าใครก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยชดเชยอาจจะเป็นตัวเงินอ่ะเหมือนกับว่าสมมติว่ามีโรงงาน A เนี่ยมาปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำใช่ไหมก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไปติดตั้งอะไรคะเครื่องป้องกันหรือเครื่องบำบัดอันนี้ก็คือลักษณะของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในกรณีที่ดังๆก็คือกรณีสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะเสียงมันดังเกิดเป็นมลพิษทางเสียงใช่ไหมคะทำให้คนแถวลาดกระบังเนี่ยได้รับเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตของเขาอ่ะส่งผลต่อสภาพจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบลาบลาบลาเนี่ยนะคะทำไมคะถ้าอากาศยานก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ะอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันนะคะคือหลักการ polluter pay principle นั่นเองบางปีก็จะออกเป็นถามว่าใครเป็นผู้จ่ายอ่ะหลักการนี้ใช้อะไรยังไงหรือว่าใช้เพื่ออะไรนั่นเองสำหรับปีนี้ออกค่อนข้างง่ายเนาะถามว่าเอามาใช้ทำอะไรถ้าน้องๆจำได้ว่า PPP คืออะไรเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงบางคนจะไปสับสนกับข้อนี้ข้อ4แต่ข้อ4เนี่ยเป็นการอนุรักษ์โดยที่มันยังไม่สูญเสียนะแล้วก็ทำการรักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อจริงๆแล้วตอบข้อ1นะเป็นเรื่องของการจัดการนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมนั่นเอง5ค่ะผู้ใดมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่ให้สูบบุหรี่พุทธศักราช2535นะพออ่านคำถามปุ๊บน้องๆก็จะงงว่าทำไมอยู่ๆเอากฎหมายตัวนี้มาให้หนูทำคะไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์เลยอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องภูมิศาสตร์นะคะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั่นเองเห็นไหมคะว่าปีนี้เนี่ยออกเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเน้นหนักนะน้องๆต้องกลับไปอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้แบบแน่นปึกๆแล้วก็ทำข้อสอบได้ง่ายๆเลยเพราะนั้นเราก็ควรกลับไปดูนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้อันนี้ถามเรื่องกับผู้ไม่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่นะคะมันก็จะมีกรณีมา4กรณีบอกว่าดำเดินสูบหน้าโรงภาพยนตร์2บอกว่าแดงยืนสูบในตู้โทรศัพท์สาธารณะ3บอกว่าขาวนั่งสูบนอกกำแพงวัด4บอกว่าเขียวแอบไปสูบหลังหอศิลป์ทีนี้ก็มาดูลักษณะของพระราชบัญญัตินี้ว่าพระราชบัญญัตินี้คืออะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่นะคะในพุทธศักราช2535เนี่ยมีสาระสำคัญบอกว่าคือการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพราะว่าจะไปรบกวนกับคนไม่สูบใช่ไหมเหมือนกับน้องๆค่ะไม่ใช่คนสูบบุหรี่แต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ชายคนนึงมาสูบน้องสูบบุหรี่แถวๆน้องน้องก็ต้องได้รับกลิ่นใช่ไหมได้รับควันซึ่งควันเนี้ยมันก็ไปทำลายปอดน้องทั้งที่น้องเนี้ยไม่ต้องการที่จะสูบเลยแต่ว่าอยู่ๆก็ได้รับมาเฉยเลยเป็นของแถมที่อยู่ๆก็มาแจกเราเราจะถูกเรียกว่าเป็นลักษณะของคนสูบบุหรี่มือสองนั่นเองคือรับควันแทนนะคะรับควันรับกลิ่นแทนเขาก็เลยออกพระราชบัญญัติตัวเนี้ยออกมาคุ้มครองคนที่ไม่ต้องการมาเป็นคนสูบบุหรี่มือสองนั่นเองซึ่งเขาก็ห้ามค่ะห้ามสูบในที่สาธารณะอะไรบ้างห้ามบนรถประจำทางหรือว่ารถบัสก็คือรถเมล์เนี่ยแหละห้ามบนรถรับจ้างห้ามในห้องชมมหรสพห้ามในโรงเรียนนะคะพวกโรงเรียนระดับมัธยมแล้วก็ต่ำกว่านั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยยังได้อยู่ห้ามในอาคารจัดแสดงงานนะคะพวกศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์งานไบเทคบางนาอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีห้ามหมดห้ามในพิพิธภัณฑ์นะคะในหอศิลป์ในบริเวณที่มันเป็นลักษณะของแอร์นั่นเองห้ามนะในสถานพยาบาลก็ห้ามค่ะแล้วก็ห้ามในตู้โทรศัพท์สาธารณะด้วยห้ามทำสูบในตู้โทรศัพท์สาธารณะพี่กลับมาดูค่ะข้อหนึ่งบอกว่าดำเนี่ยเดินสูบหน้าโรงภาพยนตร์แต่ว่าหมดนั่นคือเอาในใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นหน้าข้างหน้าก็คือด้านนอกแต่ว่าโรงภาพยนตร์ที่ในกฎหมายหมายถึงนี่คือในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังถูกกฎหมายอยู่ข้อสองบอกว่ายืนสูบในตู้โทรศัพท์อันนี้ผิดกฎหมายแล้วในตู้โทรศัพท์นี่ผิดกฎหมายข้อ3บอกว่าขาวนั่งสูบนอกกำแพงวัดก็คือเป็นลักษณะของนอกอะไรคะศาสนสถานใช่ไหมนอกศาสนสถานซึ่งศาสนสถานเนี่ยเขาไม่ให้สูบใช่ไหมคะแต่อันนี้อยู่ข้างนอกก็ยังถูกกฎหมายต่อมาค่ะบอกว่าเขียวแอบไปสูบหลังหอศิลป์หลังก็คือยังเป็นด้านนอกใช่ไหมหลังหอศิลป์หอศิลป์ที่เขาห้ามสูบแต่ว่าอันนี้อยู่ด้านหลังก็สูบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆดูแค่เป็นคำสี่คำเนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าหน้าในนอกแล้วก็หลังทำให้อันที่ผิดกฎหมายจริงๆมีแค่อันเดียวค่ะคือข้อ2นะคะผู้ที่มีความผิดอันเดียวคือแดงคือแดงเนี่ยยืนสูบบุหรี่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งเขาห้ามนั่นเองตัวนี้เนี่ยออกข้อสอบมาเพราะว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะเพิ่งมีกฎหมายประกาศเพิ่มเติมเนี่ยในตอนปี49ในตอนปี49เนี่ยเพิ่งประกาศเพิ่มเติมเรื่องตู้โทรศัพท์สาธารณะก็เลยยังถือว่าเป็นข่าวที่ใหม่อยู่ก็เลยเอามาออกนั่นเองนะคะตอบข้อ2ค่ะ
แต่16ค่ะถามว่าการปฏิวัติเขียวหรือว่า The Green Revolution เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรการปฏิวัติเขียวเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ1ค่ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก2การรณรงค์ปลูกป่าอย่างกว้างขวาง3การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม4การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติลักษณะของการปฏิวัติเขียวนะคะคืออะไรเรามาดูความหมายกันอันนี้คือถามนิยามง่ายๆเลยคำนี้จะหมายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าน้องๆก็สามารถรู้ได้เนาะการปฏิวัติเขียวนะคะคือการพัฒนาการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ทำให้ผลผลิตนั้นผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยมากขึ้นหมายความว่าอยู่ในบริเวณที่พื้นที่เท่าเดิมน้องมีไร่10ไร่เหมือนเดิมแต่เราได้ผลผลิตมากขึ้นจากเดิมที่10ไร่เคยผลิตข้าวได้สัก10เกวียนก็ต้องผลิตให้ได้สัก100เกวียนอะไรเงี้ยอาจจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเอาคูโควต้ามาใช้อาจจะได้ทำหลายๆรอบหรือว่าเอาเรื่องของปุ๋ยมาใช้เอาเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมพืชมาใช้ซึ่งเราจะพบนะคะในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในพวกทวีปเอเชียเนี่ยก็จะมีเอามาใช้บ้างพวกการปรับปรุงพันธุ์พืชพวกข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวโพดให้มันมีความทนทานต่อแมลงมากขึ้นให้มันทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นสามารถส่งออกไปไกลๆได้โดยที่ยังไม่สุกหรือว่าสามารถทำให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นได้อันนี้ก็คือลักษณะของการปฏิวัติเขียวนะคะที่นำเทคโนโลยีกับเรื่องของผลผลิตพื้นที่ให้มากขึ้นคำตอบข้อนี้ค่ะก็เลยเกี่ยวข้องกับอะไรคะข้อ1เลยตรงๆใช่ไหมคะการนำเทคโนโลยีมาใช้ข้อ2เนี่ยเป็นการปลูกป่านี่ไม่เกี่ยวข้องสินค้าที่เป็นมิตรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าทำจากธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ใช่นะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกในการเพาะปลูกนั่นเองจะเป็นลักษณะของการปฏิวัติเขียวนะคะข้อ17ค่ะถามว่าการเลือกตัดต้นไม้เฉพาะขนาดนะคะที่เหมาะสมทั้งในป่าธรรมชาติและก็ในป่าสัมปทานตรงกับคำกล่าวใดก็มีสำนวนภาษาไทยมาให้4อันอันนี้ก็เป็นข้อสอบแบบประยุกต์ระหว่างสังคมกับไทยเลยเนาะถ้าน้องๆไม่แปลความหมายสำนวนไม่ออกเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะแล้วมาดูภาษาไทยกันนิดนึงนะว่าแต่ละสำนวนแปลว่าอะไรข้อ1บอกว่ากินน้ำเผื่อแล้งการกินน้ำเผื่อแล้งนะคะก็คือเป็นลักษณะของการไม่รีบใช้หมดในเวลาเดียวก็คือเก็บเผื่อในวันข้างหน้าเป็นลักษณะของการเก็บเผื่อในอนาคตนะคะสองค่ะการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเก็บไปแล้วก็จะได้เป็นของก้อนใหญ่สามค่ะนกน้อยทำรังแต่พอตัวการบอกว่านกรังนกน้อยทำรังแต่พอตัวเนี่ยเป็นลักษณะของการประมาณตนว่าเรามีกำลังทรัพย์เท่านี้แล้วก็จะสร้างของประมาณนี้ไม่ให้ลำบากตัวเองเป็นการประมาณตัวค่ะข้อ4บอกว่าเรื่องนักมักได้แร่ก็คือการเลือกนักมักได้แร่เนี่ยหมายถึงว่าช่างเลือกจนแบบว่าสุดท้ายจะได้ของไม่ดีนะคะช่างเลือกเกินไปจะได้ของไม่ค่อยดีอันนี้ก็แปลความหมายทั้ง4อันแล้วทีนี้เรามาดูค่ะข้อ77เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการตัดไม้เฉพาะอันที่เหมาะสมเท่านั้นจะช่วยอะไรคะช่วยให้ในอนาคตเนี่ยเรายังสามารถนำต้นไม้ต้นอื่นที่มีขนาดเล็กเนี่ยเก็บไว้ให้โตก่อนแล้วค่อยมาตัดไม่ใช่ตัดจนเหี้ยนเตียนหมดเลยแล้วก็ไม่เหลืออะไรใช้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือลักษณะของการวางแผนล่วงหน้าคิดเผื่ออนาคตนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรื่องของการกินน้ำเผื่อแล้งนะคะก็คือเราตัดเฉพาะอันที่มันเหมาะเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนไอ้ต้นที่เล็กเกินไปเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ให้โตก่อนแล้วค่อยมาใช้ประโยชน์ในเวลาถัดไปเพื่อให้มันยังมีป่าไม้อยู่เอาไว้ให้เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาตินั่นเองนะคะข้อนี้เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่นะคะจะตอบผิดด้วย2ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยน้องๆแปลภาษาไทยไม่ออกอันนี้ก็ต้องใช้เซนนิดนึงประเด็นที่2คือน้องๆจะไปตอบข้อนี้แทนค่ะตอบข้อ2คือเรื่องของการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านน้องๆบอกว่าการที่เราตัดเฉพาะต้นที่เหมาะสมเนี่ยเป็นลักษณะของการเก็บเล็กผสมน้อยไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะข้อนี้ผิดเพราะว่าการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเกี่ยวป่าไม้มันจะกลายว่าการที่น้องเลือกตัดเฉพาะอันที่เหมาะเนี่ยเพราะว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะตัดให้เหี้ยเลยน้องจะตัดแบบพอถึงได้ก้อนใหญ่ๆปุ๊บจะตัดทิ้งหมดเลยซึ่งความจริงเนี่ยไม่ใช่นะคะการเลือกตัดเฉพาะอันที่เหมาะเนี่ยคือการวางแผนเผื่อไว้ในอนาคตเอาเฉพาะอันที่ใช้ประโยชน์ได้นะเดี๋ยวนั้นเก็บต้นเล็กๆไว้ให้โตก่อนนั่นเองไม่ใช่มาถึงแบบว่าเก็บไว้ในอนาคตพอแบบอุ๊ยป่าแน่นมากก็ตัดเอาให้หมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ค่ะเป็นลักษณะของการกินน้ำเผื่อแรงนั่นเองเป็นสำนวนนี้นะคะการจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครนะคะทำได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรดินนะคะแล้วเอาในกรุงเทพด้วยข้อ1ค่ะบอกว่าให้กระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ทุกคนเนี่ยถือครองให้มีส่วนรับผิดชอบในการใช้ที่ดินของตนเอง
ข้อ2บอกว่าให้วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินในโครงการต่างๆเสียก่อนแล้วก็ข้อ3บอกว่ามีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับคุณภาพดินข้อ4นะคะบอกว่ามีการวางแผนการใช้ดินให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆลักษณะนะคะดูทีละข้อข้อ1บอกว่ากระจายกรรมสิทธิ์ใช่ไหมกระจายกรรมสิทธิ์พอทุกคนเป็นเจ้าของกันหมดเนี่ยทุกคนก็จะรับผิดชอบพอทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนก็จะรับผิดชอบใช่ไหมคะก็ถูกต้องข้อ2บอกว่าให้วิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ผลกระทบก่อนนะคะให้ดูผลกระทบจากการใช้ที่ดินก่อนนะอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมว่าพอเราเอาที่ดินตัวนี้ไปรักษาสร้างคอนโดจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างจะสูญเสียหน้าดินทั้งที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะสูญเสียไปอะไรเงี้ยก็มีการวิเคราะห์ใช้ก่อนก็สามารถใช้ได้ข้อ3บอกว่าให้เพาะปลูกให้เหมาะกับแบ่งเพาะปลูกนะคะให้เหมาะกับคุณภาพดินคือที่นี้เหมาะกับการปลูกอะไรก็ให้ไปปลูกตรงนั้นอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ข้อ4บอกว่าเป็นการวางแผนการใช้ดินวางแผนการใช้ดินให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็ถูกต้องทีนี้พอข้อสอบสังคมนะคะอันที่มันถูกหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบโซนยากละคือน้องๆจะทำยังไงให้มันรู้ว่ามากที่สุดอันไหนคืออันที่ครอบคลุมมากที่สุดอันไหนคืออันที่ตรงประเด็นมากที่สุดอันไหนคือที่สุดของที่โจทย์ต้องการเพราะโจทย์เขาจะถามว่าจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองอย่างข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดน่าจะเป็นข้ออะไรเอ่ยข้อที่4ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะกับกิจกรรมซึ่งมันก็คือการเพาะปลูกให้ตรงกับคุณภาพมันก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบกับการใช้ที่ดินเพราะว่าเราจะต้องดูว่ามันเหมาะหรือเปล่าเหมาะกับกิจกรรมนี้หรือเปล่ามันก็รวมทั้งข้อ2แล้วก็ข้อ3ไปด้วยซึ่งข้อ1ก็คือเป็นส่วนของการวางแผนการใช้ใช่ไหมว่าเราจะวางแผนว่าเราจะให้ใครแล้ววางแผนว่าเราจะใช้อย่างไรแล้วใช้เนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่าอันนี้ก็เลยข้อสุดท้ายนะคะข้อ4เนี่ยเรื่องของการวางแผนที่ดินนะคะก็จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครหรือว่าอาจจะใช้คำว่าการจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ชุมชนนั่นเองลักษณะที่มันมีพื้นที่ชุมชนนะคะต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินก่อนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเอกนครคือเมืองขนาดใหญ่มีประชาชนเนี่ยมากมายแล้วก็เป็นลักษณะที่ตั้งชุมชนเนี่ยค่อนข้างมากโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการขยายของเขตเมืองเนี่ยไปไกลแล้วเมื่อก่อนเนี่ยลาดพร้าวอาจจะแบบโคตรบ้านนอกเลยแต่ว่าจุดๆเนี้ยนะคะก็กลายเป็นอะไรคะเป็นชุมชนเมืองที่ค่อนข้างขยายตัวอย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าประชากรในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองให้สมกับเป็นเมืองหลวงนะคะที่เรามีอาจจะมีที่น้อยกว่าที่อื่นเพราะคนมันเยอะเนาะต้องมีการวางแผนการใช้นั่นเองคำตอบข้อนี้ค่ะการจัดการทรัพยากรดินที่ดีเนี่ยก็คือก่อนมีการวางแผนการใช้ที่ดินนั่นเองข้อ19ค่ะถามนะคะเรื่องการบำบัดน้ำเสียเห็นไหมจะเป็นเรื่องของทรัพยากรวิกฤตทรัพยากรหมดเลยเนาะปีนี้ออกเยอะมากประมาณ10ข้อเลยการบำบัดน้ำเสียนะคะถามว่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเอาน้ำเสียที่ทิ้งแล้วเนี่ยนะคะมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะตรงกับหลักการใดมี reuse refill reduce แล้วก็ recycle น้องๆต้องมาแปลความหมายให้ได้นะคะแนวทางปฏิบัติพวกที่มันเป็น RR เหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแนวทางปฏิบัติหลัก 7R ค่ะ 7R นั่นเองเป็นหลักเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนาะเป็นหลัก 7R ค่ะ R แรกคือ reject reject แปลว่าปฏิเสธคืองดใช้ของสร้างมลพิษนะคะสินค้าใดที่สร้างมลพิษเนี่ยเราก็ปฏิเสธเลยเราไม่ใช้ตั้งแต่แรก2ค่ะคือ reduce reduce เนี่ยแปลว่าลดหรือว่าการถนอมบำรุงรักษาสิ่งที่ใช้คือลดการซื้อของใหม่เอาของเก่าเนี่ยมาถนอมมาบำรุงใช้เสียก่อนนะอีกอันนึงคือ repair ค่ะ repair คือการซ่อมแซมแปลตรงๆเลยนะเอาของที่เสียเนี่ยซ่อมก่อนแล้วก็ reuse reuse คือการหมุนเวียนสิ่งของมาใช้ใหม่ค่ะแต่ว่าสิ่งของเราเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ทิ้งอาจจะเป็นสิ่งที่น้องๆเก็บไว้นานแล้วน้องก็กลับมาใช้ใหม่อีกรอบนึงอันนี้คือของยังไม่ทิ้งนะลักษณะของยังไม่ทิ้งแต่ว่าตรงข้ามกับ recycle ค่ะ recycle เนี่ยคือการหมุนเวียนเอาสิ่งของที่ทำไมคะทิ้งแล้วมาใช้ใหม่เอาสิ่งที่ทิ้งแล้วมาใช้ใหม่นั่นเองอันนี้คือ recycleต่ออีก2อันค่ะก็มี recovery คือพักฟื้นก่อนนำมาใช้ประโยชน์ใหม่คือของบางอย่างเนี่ยมันต้องรอระยะเวลาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนปากกาเมจิกพี่มีปากกาเมจิกแท่งนี้ใช่ไหมคะพี่ใช้สอนไปเรื่อยๆเนี่ยหมึกอาจจะหมดหมึกอาจจะหมดทำยังไงคะพี่ก็ไปตั้งทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมให้หมึกมันเทลงไปข้างล่างรอสักพักหนึ่งหมึกมาใช้ก็จะเข้มเหมือนเดิมอันนี้ก็คือลักษณะของการพักฟื้นยกตัวอย่างง่ายๆนะ recovery แล้วก็อีกอันนึงคือ renewal คือการต่อเติมให้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากปกติเนี่ยสิ่ง
ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะทำได้อย่างเดียวน้องอาจจะเพิ่มเติมความสามารถมันลงไปอ่ะให้มันสามารถอะแดปเพิ่มอ่ะอีกสักอันสองอันให้มันสามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกเนี่ยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมเอาสิ่งเนี้ยให้มันเกิดหลายอย่างเหมือนพวกพวงกุญแจค่ะเคยเห็นพวงกุญแจไหมที่เขาสามารถเอาไปงัดเปิดพวกฝาขวดได้อ่ะเป็นพวงกุญแจที่ออกแบบมาทั้งเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นที่เปิดขวดนั่นเองอันนี้ก็เหมือนพวก renewal นั่นเองนะคะแต่ว่าหลักสำคัญที่เราจะชอบใช้กันคือมี recycle reuseRenew แล้วก็ Reuse นั่นเอง3ตัวนี้ต้องจำให้ได้ว่าอะไรแปลว่าอะไรนะ Recycle คือของทิ้งแล้วมาใช้ใหม่ Reduce คือลักษณะของการอะไรคะถนอมบำรุงสิ่งที่ใช้Reuse คือเอาของที่ยังไม่ทิ้งเนี่ยมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะข้อ79บอกว่าการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ทำไมคะทิ้งแล้วน้ำทิ้งแล้วแล้วก็เอาไหมคะเอามาใช้ใหม่ก็จะตรงกับหลักการของRecycle นั่นเองหลักการของ Recycle นะคะคือทิ้งแล้วแล้วก็เอามาใช้ใหม่อย่างข้อ1 Reuse เนี่ยจะเป็นลักษณะของยังไม่ทิ้งนะยังไม่ทิ้งแล้วเอามาใช้ยังไม่ทิ้ง Refill นี่ไม่มีใน 7R Refill เหมือนเติมอีกอ่ะก็คือเหมือนกับถ้า Refill เนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกไอเนี้ยค่ะเอาขวดน้ำมาเติมขวดน้ำเราซื้อขวดน้ำแบบว่าน้ำธรรมดาเนี่ยมาเติมน้ำใหม่จะได้ต้องซื้อขวดใหม่อะไรเงี้ยมาเติมน้ำตู้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะของรีฟิลเป็นการบรรจุใหม่แต่ว่าไม่อยู่ใน 7R นะคะไม่ใช่สากลแล้วก็reduce นี่ก็คืออะไรคะถนอมบำรุงรักษานะคะถนอมบำรุงรักษาคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยทิ้งแล้วเอามาใช้ใหม่ก็คือรีไซเคิลข้อ79ก็เลยตอบข้อ4ค่ะการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จะตรงกับหลักการรีไซเคิลนี่ค่ะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมเลยถามว่า The Vienna Convention หรือว่าการประชุมเวียนนานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด1การปกป้องชั้นโอโซน2เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ3การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์The Vienna Convention นะคะเป็นลักษณะของการประชุมหรือว่าเรื่องของอนุสัญญาที่ทำกันในระดับนานาชาติที่เรามาดูกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของระดับโลกกันบ้างว่ามีอะไรนะคะกฎหมายคุ้มครองนะคะในระดับโลกเนี่ยอันแรกเลยอนุสัญญาเวียนนาหรือว่าพิธีสามมอนทรีออลก็ได้นะคือเรื่องของการลดใช้ CFC ค่ะสาร CFC หรือว่าสารฮารอนสารเมทิลโบไมด์ซึ่งเป็นสารที่ทำไมคะเอาไปทำลายโอโซนเองก็เป็นการปกป้องเรื่องของโอโซนนะคะทำลายโอโซนนั่นเองนะแล้วก็มีพิธีสารเกียวโตในปี2540ค่ะอันนี้ก็คือบอกว่าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทำการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงอ่ะเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะเกียวโตแล้วก็มีเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่า BDC ค่ะเพื่อป้องกันอนุสัญญานี้นะคะเกิดจากการที่โลกของเราเนี่ยมีการสูญเสียชนิดพันธุ์แล้วก็ระบบนิเวศโลกเนี่ยค่อนข้างมากก็เลยเกิดเป็นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่า BDC เกิดขึ้นก็มีอนุสัญญาไซเตสไซเตสนะคะจะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อันนี้หรือว่าเลขชื่อหนึ่งก็คืออนุสัญญาวอชิงตันซึ่งการประชุมไซเตสครั้งสำคัญนะคะก็จะอยู่ที่ครั้งที่13คือประชุมที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในปี2547ซึ่งเป็นการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะตอนนั้นก็ไทยเราก็เสนอว่าห้ามค้าปลาโลมาอิราวดีหรือว่าโลมาหัวบากแล้วก็ให้ขายพวกกล้วยไม้ลูกผสมพวกโพเทสเซียมต้นหยกฟาร์มุ้ยได้อย่างเสรีนะคะอันนี้ก็คืออนุสัญญาไซเตสแล้วก็มีอนุสัญญาแรมซ่าค่ะว่าด้วยลักษณะของอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเอาไว้ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นลักษณะของที่อยู่นกน้ำสำหรับเมืองไทยที่ได้รับการปกป้องตามอนุสัญญาแรมซ่าเนี่ยก็ที่แรกจะเป็นที่พลุควรขี้เสียนนะคะหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงแล้วที่สองที่ได้ก็คือดอนหอยหลอดนั่นเองแล้วก็มีอนุสัญญาอีกอันนึงค่ะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า UNFCCC CC หลังเนี่ยมาจากคำว่า climate changeก็คือภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนั่นเองมันเกิดจากการอาจจะไว้แก้ปัญหานะคะบรรยากาศโลกที่ร้อนมากขึ้นจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั่นเองจนทำให้ภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากที่ร้อนก็หนาวจากที่หนาวก็เริ่มร้อนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีอนุสัญญาบาเซิลนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายจำกัดของเสียอันตรายข้ามแดนเนาะที่แบบว่าชอบเอาของเสียพวกกากกัมมันตภาพรังสีกากอุตสาหกรรมหนักเนี่ยมาให้กับพวกประเทศด้านพัฒนาหรือกำลังพัฒนานั่นเองก็เลยเกิดเป็นอนุสัญญาบาเซิลเกิดขึ้นอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะของกฎหมายที่เกิดจากอะไรคะการตกลงในระดับนานาชาตินั่นเองคิดมาดูที่โจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าแล้ว The Vienna Convention เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วสำหรับ Vienna Convention คือการลดอะไรคะลด CFC ใช่ไหมลดสาร CFC พวกอะไรคะปกป้องเอาไว้ปกป้องใครเอ่ยโอโซนใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้เอาไปทำลายโอโซนก็คือทำการปกป้องชั้นโอโซนคำตอบก็เลยตอบข้อ
ที่1ค่ะแต่ว่าถ้าน้องทำโจทย์แค่นี้ใช่ไหมแล้วเราตอบแค่1เราได้คำตอบเราได้1คะแนนเราถือว่าเรารู้แต่ว่าเวลาเราอ่านข้อสอบเนี่ยอ่านเวลาสอบจริงเราทำแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราต้องการอ่านหนังสือสังคมแบบให้เราแม่นเนี่ยให้น้องๆทำโจทย์แบบนี้นะคะคือพอเราได้คำตอบมาปุ๊บเนี่ยน้องๆควรที่จะรู้ข้ออื่นด้วยว่าทำไมไม่ตอบข้อนั้นแล้วต้องรู้ด้วยว่าข้อนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างอันนี้นะคะเราก็มาทำพร้อมกันว่าอย่างข้อ2เนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรคะ BDC ใช่ไหมกฎหมาย BDC ก็ช่วยเช็คความเข้าใจน้องได้ว่ามันคือ BDC นะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นกฎหมายของ UN อะไรคะ FCCC ใช่ไหมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ก็เป็นอนุสัญญาอะไรคะ CITES ถูกต้องไหมอนุสัญญา CITES เห็นไหมคะว่าลักษณะการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยให้น้องๆสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้เลยคือเวลาเราลองทำข้อสอบที่บ้านนะคะน้องๆเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแล้วเราทำข้อหนึ่งได้ข้อเดียวเนี่ยน้องๆก็จะได้ความรู้แค่เรื่องเดียวแต่ว่าในขณะที่ถ้าน้องมาทำแบบว่าอ่านชอยทุกข้อแล้วเช็คข้อมูลไปทุกข้อเนี่ยน้องจะได้ข้อมูลถึง4เรื่องเลยเป็นการเช็คแล้วก็อ่านพร้อมกันในตัวเพราะนั้นเวลาอ่านสังคมสำหรับน้องที่แบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือไม่ค่อยถูกกับวิชานี้มาถึงพี่แนะนำเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยควรจะทำโจทย์ไปเลยทำโจทย์แล้วก็มาเช็คดูว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโจทย์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วต้องขาดหรือว่าต้องเติมเรื่องไหนเรื่องไหนที่เราต้องบอกว่ามากลับไปรื้อฟื้นใหม่เรื่องไหนที่เราลืมบ้างอะไรบ้างแล้วทำโจทย์เยอะๆเราจะช่วยเราได้นะคะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโอเน็ตปี51ทั้ง80ข้อก็หวังว่าน้องๆทุกคนที่ทำนะคะตั้งใจทำเนี่ยก็จะได้คะแนนดีๆสิ่งไหนที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้กลับคืนมาหาเรานะถ้าอ่านเยอะเราก็ได้เยอะอ่านน้อยแล้วก็อาจจะแบบพลาดบ้างไม่พลาดบ้างได้นะเพราะนั้นขยันไว้ก่อนค่ะน้องๆพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถเราสามารถทำตามฝันที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ